ย้อนคำทำนายหมอดูดังทักเบสคำสิงแม่นจนขนลุกแต่ตอนนั้นกลับไม่เชื่อต้องบอกว่าล่าสุดเราจะพาทุกท่านมาย้อนคำทำนายหมอดูดังทักเบสคำสิงตอนคบตรงๆแม่นจนขนลุกแต่ตอนนั้นกลับไม่เชื่อกลายเป็นที่ร้อนระอุโซเชียลเมื่อพ่อสมรักคํำสิงนั้นได้ออกมาแฉ หนุ่มตรงตรงว่าตรงตรงอยู่บ้านเบสสองปีไม่เคยออกค่าน้ำค่าไฟข้าวของเครื่องใช้กินข้าวแต่ละครั้งมีแต่เบสจ่ายไม่มีความเกรงใจไม่สป,ปอร์ตไม่มีความเป็นลูกผู้ชายบางวันเห็นทะเลาะกันง้างมือจะตบลูกสาวตอนเล่นละครดังก็เปลี่ยนไปบอกว่าโดนช่องบีบไม่ให้ลงรูปคู่พยายามตัดเบสออกเบสโดนแฟนคลับดา่า ตรงๆไม่เคยออกมาปกป้องเบสพยายามอดทนถึงที่สุดล่าสุดสงกรานเบสอยู่ขอนแก่นตรงๆไปมหาสารคามห่างกันนิดเดียวไม่มาหาติดต่อไม่ได้มีคนถ่ายมาให้อยู่กับผู้หญิงเรื่องนอกใจซ้ำซากมีมานานแล้วพ่อสมรักเตือนว่าผู้ชายต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่าย ต่อให้ฝ่ายหญิงจะมีมากกว่าก็ตามและอย่าไปเถียงอย่าไปทะเลาะกับพ่อแม่ผู้หญิงถือเป็นบทเรียนชีวิตทุกคนแฮปปี้ที่เลิกกันลูกเราหมดเคราะห์หมดโศกหมดเวรหมดกรรมและในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาย้อนคำทำนายหมอดูดังทักเบสคําสิงตอนคบตรงๆแม่นจนขนลุกแต่ตอนนั้นกลับไม่เชื่อ หากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เมื่อครั้งเบสคําสิงไปออกรายการดังก็ได้เล่าว่าเคยถูกหมอดูทักว่ามีดวงจะเลิกกับแฟนซึ่งตอนนั้นไม่เชื่อสักเท่าไหร่เพราะเชื่อว่าตัวเองน่าจะโชคดีในเรื่องความรักโดยคลิปดังกล่าวเธอนั้นพูดว่าใช่ถามว่าที่ทักแบบนี้ต้องรู้สึกยังไงคือหนูก็ไม่ได้เชื่อขนาดนั้นนะ เรื่องความรักแต่ถ้าเป็นเรื่องงานหนูจะเชื่อเพราะเรื่องความรักเคยโดนทักมาก่อนหน้านี้เยอะมากกว่าเดี๋ยวก็เลิกคนนี้เดี๋ยวก็ไปคบกับคนนี้หนูรู้สึกว่าจะเลือกเองค่ะและเชื่อว่าหนูหน่าจะโชคดีในเรื่องความรัก